สวัสดีค่ะแนทปิศรีมุ่งมั่นค่ะก็วันนี้มาสไลด์ผมทรงฟาดาก็คือตอนนี้ผมน้องเขาทำผมมันแห้งง่ายแล้วต้องการให้แบบว่าให้มันสไลด์เวลาใดสไลด์อย่างเงี้ยจะได้ดูทิ้งกว่าและทีนี้ก็คือผมเขาบอกว่าผมมันแห้งๆเสียเลยเราต้องใช้ใดดึงผมก่อนเพื่อให้ในดวงทรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกมาเป็นยังไงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมซอยฟาร่านเองนะคะก็วันนี้เนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆค่ะพี่ๆที่ฟินิกดูแลดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณพี่แจ็คนะคะที่ให้อิสรีเนี่ยเข้ามาดูแลผมที่นี่นะคะยังไงก็ฝากนะคะใครที่อยากจะดูแลเส้นผมนะคะทำสียืดตัดซอยได้ทุกอย่างนะคะก็ขอเชิญที่ฟินิกสยามซาลอนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ